ก็จำหน่ายด้วยนะจำหน่ายที่เขาขันโชว์เลยขันใช่ไหมคะเนี่ยขาวแดงกับขาวดำขาวแดงกับขาวดำถ้าเป็นรุ่นลูกเขานี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะก็อยู่ที่ตัวละ200เราเลี้ยงไก่กินเองอย่างนี้มันคุ้มไหมคะกับค่าอาหารกับการที่เราไปซื้อไข่ในตลาดอ๋อคุ้มกว่าไก่แจ้ค่ะอันนี้เรียกสายพันธุ์แมนตัมต้นตระกูลไก่ไข่ของประเทศไทยเราเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยบาร์พีมัสล็อกเนี่ยเป็นพันไข่ที่ให้ไข่ดีอันนั้นลูกครับอันนี้คือพ่อครับแม่ลูกอ๋ออัวสามสีเห็นไหมสามสีมีสีน้ำตาลด้วยเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะตัวเป็นล้านใช้ได้ไก่ชอบอ้าวแล้วไม่ปล่อยเลยคะเนี่ยโอ้ยมีตั้งแต่อะไรเนี่ยนกเขานกพิราบไก่ซึ่งเราคำนวณแล้วเนี่ยตัวนึงเนี่ยจะให้ปุ๋ยเราเนี่ยประมาณวันละ9บาทสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรายังอยู่กันที่บ้านวัวงามฟาร์มนกนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำคุณครูวิเชียนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณครูวิเชียนแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมวิเชียนสมานมิตรครับค่ะเป็นครูข้าราชการเกษียณเกษียณอายุแล้วนะคะอายุแล้วครับค่ะตอนนี้เลี้ยงอะไรกันบ้างคะเนี่ยจริงๆแล้วหลายอย่างเลยฮะค่ะมีตั้งแต่สัตว์เล็กเรื่อยไปตั้งแต่นกค่ะเป็ดไก่ค่ะนะฮะแล้วก็วัวควายค่ะแพะแกะเยอะมากมีทุกอย่างเลยฮะค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปชมในส่วนของนกกันก่อนนะคะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะพ่อแม่พันธุ์นะคะเป็นนกอะไรเขาเรียกเกล็ดแก้วนกเขาเกล็ดแก้วนกเขาเกล็ดแก้วค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวเล็กๆหน่อยคือลูกลูกคอกคอกสุดท้ายคอกเนี้ยค่ะอันไหนพ่อไหนแม่คะเนี่ยลูกตัวเท่ากันหมดเลยนะคะเนี่ยตัวริมตัวบนเนี้ยคือพ่อหรือแม่เลยแหละค่ะตัวนั้นตัวที่ขึ้นมาใหม่ก็คือลูกอีกนะคุณครูให้เขาฟักไข่เองเลยใช่ไหมคะฟักไข่เองครับแล้วอันนี้ยังไม่แยกออกมาเหรอคะผมจะกำลังจะแยกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีกรงแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้กันไปก่อนนะคะจำหน่ายด้วยไหมคะเนี่ยครับก็จำหน่ายด้วยนะค่ะลูกนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะก็เหลืออยู่ที่ประมาณสัก200 300 2ถึง300ต่อตัวนะคะมันอยู่ที่ประเภทของลักษณะของนกด้วยนะเรื่องของราคาค่ะก็จะเริ่มที่200ขึ้นนะคะ200ขึ้นแต่ก็ต้องดูที่ความสวยดูที่ลักษณะของเขาด้วยครับผมค่ะถ้าเราแยกเขาออกอย่างโตประมาณนี้เขาจะกลัวคนไหมคะเนี่ยก็ไม่กลัวก็แต่แรกๆมันก็จะกลัวแต่เขาเรียกว่าพอมันคุ้นเคยคุ้นชินกับเจ้าของแล้วมันก็จะคล้ายๆว่ามันก็จะเชื่องแล้วก็มีการอะไรล่ะร้องครูกู้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 สู้คนเนี่ยเขาเรียกว่านกขึ้นแล้วในทางภาษาของเราเนี่ยนะเรียกว่านกขึ้นแล้วนะในโซนนี้ก็จะเป็นนกเขานะคะเนี่ยเยอะเลยอ่ะเป็นรุ่นลูกของเขาแหละแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆรุ่นนะคะอย่างกงนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยคุณครูไอตัวนี้น่าจะประมาณปีกว่าแล้วอ๋อปีกว่าเพราะเป็นพี่เพื่อนของแม่เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นลูกอันนี้จำหน่ายด้วยไหมคะเนี่ยก็จำหน่ายด้วยนะจำหน่ายที่เขาขันโชว์เลยขันใช่ไหมคะเนี่ยขันโชว์ค่ะเขาจะเรียกว่าสู้คนและสู้มือเล่นกับคนนะค่ะถ้าจำหน่ายนี่ไซส์นี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นพันบาทเป็นพันนะคะค่ะเพราะว่าเขามีลักษณะอย่างนี้แล้วนะฮะตัวผู้ตัวเมียตอนนี้ทราบไหมคะตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ถ้าหากว่าขึ้นลักษณะอย่างเงี้ยร้องแบบลักษณะนี้คือตัวผู้ค่ะดูได้จากตรงนี้เลยนะไม่ต้องเช็คเพศอะไรแล้วใช่ไหมคะนี้ค่ะแล้วถัดไปล่ะคะเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะถัดไปนี่จะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องตัวนี้ยังเด็กมากยังเป็นพี่ตัวนี้เป็นพี่ของเมื่อสักครู่ที่เราไปถ่าย2ตัวนั่นแหละค่ะค่ะเป็นพี่คู่กับตัวนู้นแหละเป็นพี่พี่น้องกันส่วนมากนกเขานี่เขาจะได้ลูกประมาณสักกี่ตัวคะคุณสองตัวฮะสองตัวเหรอคะค่ะสองตัวแล้วก็ปกติคือสองตัวแล้วก็โดยธรรมชาติปกติมันจะมีตัวผู้และตัวเมียส่วนใหญ่นะค่ะมาเป็นคู่มาเป็นคู่เลยอ๋อตื่นเรานิดนึงนะคะเนี่ยต้องไกลๆเขานิดนึงเขาเป็นเด็กใหม่ค่ะเด็กใหม่
น้องๆจะตื่นค่ะราคาประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าไซส์ประมาณนี้ถ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าไม่เกิน500ไม่เกิน500นะคะค่ะก็ต้องรอดูเพศอีกนิดนึงนะอันนี้เขายังเล็กนะคะเราไม่ได้ตรวจเพศอย่างนั้นนะเราก็สังเกตใช้สังเกตพฤติกรรมของเขาเวลาโตค่ะข้างในล่ะคะข้างในเป็นตัวพี่ของเขาคือเป็นคู่เดียวกันค่ะคู่เดียวกันเป็นพี่เป็นพี่คืออยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคอกเดียวกันคอกเดียวกันแต่ตัวโตกว่ากันเยอะเลยนะคะตัวโตกันเยอะอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้ตัวนั้นค่ะโครงสร้างใหญ่นะคะนั่นโครงสร้างใหญ่กว่าครับถ้าขายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะก็อยู่ที่ไม่เกิน500ไม่เกิน500เหมือนกันนะคะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเขาหม้อเขาเขาหม้อนะเขาพื้นบ้านเขาพื้นบ้านเขาพื้นบ้านเป็นเขาหม้อค่ะอันนี้ก็คือแต่ละพื้นบ้านอาจจะเรียกคนละแบบอ๋อเรียกกันคนละชื่อใช่ไหมคนละชื่ออันนี้จำหน่ายไหมคะเนี่ยหรือว่าเลี้ยงไว้ชมอันนี้จะเลี้ยงไว้ชมไว้ชมค่ะเมื่อกี้เขาขันกันใหญ่เลยอ่ะแต่พอเรามาเขาตื่นนะคะเนี่ยข้างหลังด้วยนะคะเนี่ยแค่ตื่นกล้องกี่กุกครับเนี่ยอันนี้จะกุกเดียวอ๋อนี่กุกเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ขันเขาจะคูอย่างเดียวเขาจะคูอย่างเดียวคูสู้คนอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็เลี้ยงไว้ชมนะคะ บางส่วนก็มีจำหน่ายด้วยครับค่ะตอนนี้เงียบหมดเลยอะเมื่อก่อนที่จะมานี่คือดังกันเต็มเลยนะคะตื่นกล้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวถัดมาเรามาดูในส่วนของนกเขากันต่อนะคะเนี่ยครับนี้จำหน่ายไหมคะตัวนี้ตัวนี้เป็นนกทดลองผมผสมใช้ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างนกเขาที่เรียกว่านกเขาแขกกับนกเขาใหญ่นะมันก็มันไม่เหมือนเขาอ่ะคือการขันการร้องเสียงร้องจะไม่เหมือนใครครับตัวนี้คือลูกผสมลูกผสมผมทดลองทำแล้วคือยังไงคะได้อะไรมาของแต่ละสายพันธุ์คะคือเขาได้มาทั้งได้เวลาร้องเนี่ยเขาจะออกเป็นคล้ายๆนกเขาเทศนะฮะแต่ว่าสีสันเนี่ยเป็นเหมือนพ่อเขาเหมือนนกเขาหม้อแล้วจำหน่ายไหมคะตัวนี้ตัวนี้มันคงไม่จำหน่ายเก็บไว้ดูก่อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกผสมนะคะเป็นลูกผสมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นนกเขาไดมอนด์ครับนกเขาไดมอนด์ค่ะอันนี้คือเข้าคู่กันเข้าคู่กำลังฟักอยู่อ๋อกำลังฟักค่ะอันนี้เขาก็ฟักกันเองเลยนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีลูกอันนี้เป็นพ่อแม่นะพ่อแม่นี่มีประมาณกี่คู่คะเนี่ยถ้าเป็นเขาไดมอนด์2คู่ตอนนี้มีสองคู่คือผมเพิ่งจำหน่ายลูกไปแบ่งให้พวกไปถ้ามีลูกก็จำหน่ายเหมือนกันครับผมค่ะลูกนี่จำหน่ายประมาณกี่บาทคะเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ยกันเองเพื่อนๆก็ตัวละร้อยบ้างตัวละร้อยบางทีคู่ที่ใกล้จะไข่แล้วก็อาจจะขอ300 400อะไรแล้วราคาก็คุยกันได้แบ่งปันกันได้แบ่งปันกันนะคู่ข้างล่างก็มีค่ะก็คือปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยแล้วถ้าเขามีลูกก็คือให้เขาฟักไข่เองแล้วเราก็ค่อยล้วงลูกเขาออกมาคือจนลูกเขาโตแล้วถึงจะออกค่ะอะไรคะเนี่ยหน้าแปลกๆเขาเรียกหัวสิงไงหัวสิงคล้ายๆสิงโตเห็นไหมค่ะใช่ใช่เขาเวลาเขาหันหน้ามาคล้ายๆสิงโตเนี่ยเขาเรียกหัวสิงโอ้หัวสิงค่ะอันนี้เขาคู่กันนะคะคู่กันนะค่ะคู่กันยังไงคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้เป็นพ่อแม่พันนะพ่อแม่พันเคยให้ลูกแล้วเคยให้ลูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้เหมือนผมพักเขาก็ให้เขารังก็เอารังออกอะไรเงี้ยให้เขาพักบ้างค่ะลูกเขานี่จำหน่ายประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยท่านพี่ลาบหัวสิงอยู่ในตัวละถ้าโตนี่ก็200ขึ้นนะค่ะโอ้เขาสวยนะคะเขาสวยน่ารักค่ะอันนี้ก็มีลูกกันทั้งปีไหมคะท่านนกพิราบมีทั้งปีมีทั้งปีนะคะค่ะแต่ว่าลูกเขาตอนนี้ก็คือจำหน่ายไปแล้วลูกเขาจำหน่ายไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นต่อไปเพราะผมก็มีอีกหลายคู่มีอีกหลายคู่เลยเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะกงนี้ล่ะคะกงนี้นกพิราบหางแผนนกพิราบหางแผนค่ะพิราบหางแผนอันนี้เป็นพ่อแม่ไหมคะเนี่ยพ่อแม่ฮะเป็นพ่อแม่อันนี้ก็เคยให้ลูกกันแล้วนะคะให้ลูกแล้วนะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนว่าให้เขาอยู่กันเป็นคู่แล้วก็คือถ้าเขามีไข่ก็คือให้เขาฟักกันเองเลยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะค่ะเขาก็จะฟักเองแล้วพอลูกโตเราก็แยกออกถ้าเป็นรุ่นลูกเขานี่ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะก็อยู่ที่ตัวละ200ตัวละ200ผมส่วนใหญ่จะขายราคาไม่มากนะคือแบ่งกันเลี้ยงราคาแบ่งกันเลี้ยงนะคะแบ่งกันเลี้ยงค่ะ
ครับนี่ก็เป็นหัวสิงอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสีคนละสีคนละสีฮะคนละสีเมื่อกี้เราสีขาวสีขาวฮะอันนี้สีอะไรคะคุณครูอันนี้ขาวดำฮะขาวดำค่ะขาวดำขาวนี่คือตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้ฮะตัวผู้ตัวเมียก็คือขาวดำครับตัวผู้แล้วลูกเขาออกมายังไงคะเนี่ยก็จะมีทั้งสองสีอ่ะบางครั้งก็ออกมาขาวบ้างดำบ้างเขาไข่สองฟองนะคะเห็นไหมไข่ไข่นั้นไม่แน่ใจว่าเสียไหมแต่ก็คุณครูก็ให้เขาฟักกันเองเลยให้เขาฟักเองสีของนกพิราบเนี่ยมีผลต่อราคาไหมคะอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าคนเขาชอบสีอ่ะนะพอสีขาวดำบางทีอาจจะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยคือบางครั้งเราถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่นักเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาชอบแบบอะไรสีอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะถ้าสีขาวกับขาวดำราคาขาวดำจะสูงกว่าปกติผมขายราคาเดียวกันอ๋อราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับนี่ก็ที่เห็นนี่ก็อีกสีนึงฮะคือขาวแดงขาวแดงกับขาวดำขาวแดงกับขาวดำตัวขาวดำก็เป็นตัวเมียตัวขาวแดงเป็นตัวผู้โอ้อันนี้ให้ลูกกันมาเยอะหรือยังคะเนี่ยให้เยอะแล้วพวกนี้ให้เยอะแล้วลูกเขายังไงนะคะก็จะไปทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยให้ไข่แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะฟักเองใช่ไหมคะครับก็จะฟักเองค่ะโอ้ยตอนนี้คุณครูเลี้ยงนกพิราบกี่คู่เนี่ยเยอะเลยอ่ะเยอะนะคะไม่แน่ใจว่ากี่คู่ไม่เคยนับนับไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะตัวนี้นกพิราบเฟนฮะเฟนตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่ค่ะประมาณครึ่งกิโลได้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็คุณครูก็ให้เขาเข้าคู่กันครับค่ะแต่อันนี้จะเป็นรุ่นลูกตัวนี้จะเป็นลูกอยู่ยังเป็นรุ่นอยู่ค่ะแล้วก็เพิ่งจับเข้าคู่เหรอคะเพิ่งจับเข้าคู่ยังไม่ได้ไข่นะยังไม่ได้ไข่คู่นี้ประมาณเท่าไหร่คะนี่อายุประมาณถ้า3 4เดือน3 4เดือนนกพิราบนี้เขาเริ่มให้ไข่อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยมันประมาณนี่แหละอยู่ประมาณ3 4เดือน3 4เดือนก็เริ่มให้ไข่ได้ใช่มั้ยคะนี้ค่ะก็เลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยอ่ะจับคู่ให้เขาแล้วก็ให้เขาไข่เองฟักเองครับค่ะถ้าสมบูรณ์ดีๆก็บางที3เดือนก็ได้แล้วค่ะตัวนี้ก็เฟ้นพ่อแม่พันธุ์ค่ะอันนี้ก็เฟ้นเหมือนกันครับเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยตัวเนี้ยค่ะคู่เนี้ยนะโอ้ตัวใหญ่มากตอนนี้กำลังฟักไข่นี่ฟักนะคะเนี่ยตัวเมียนะคะเนี่ยกำลังนอนฟักอยู่ในตะกร้าเลยนะคะค่ะคู่นี้ให้ลูกเยอะหรือยังคะเนี่ยเยอะแล้วหลายตัวหลายตัวแล้วนะคะน่าจะอายุเยอะแล้วนะคะน่าจะใช่ฮะอายุเยอะตอนนี้ผมก็พยายามให้อาหารบำรุงเขาเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่ให้ลูกเพราะอายุเขาค่อนข้างเยอะแล้วอายุของเขานี่ที่จะให้ลูกได้นี่ประมาณสักกี่ปีคะเนี่ยให้ลูกยาวไปของผมเนี่ยที่อยู่เนี่ยคู่นี้ก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ 5-6 ปีแล้วใช่ไหมยังให้ลูกได้อยู่ยังให้ลูกได้ลูกยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าก็ได้คู่หนึ่งเหมือนเดิมได้2ฟองเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็คือโมดิน่าค่ะโมดิน่าแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นนกผสมเป็นลูกผสมเอาลูกผสมคือผมผสมกับเฟนเอาเฟนมาผสมกับโมดิน่าเพื่อที่จะอยากจะดูว่าร่างมันโตขึ้นแล้วก็ฟอร์มก็จะสวยคือดูตัวป้อมๆอย่างเงี้ยนะคือพยายามลองทดลองด้วยคือใช้2คู่ผสมกันค่ะแล้วคือที่ได้มาคือยังไงคะตัวจะป้อมๆตัวจะป้อมๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะแต่ถ้าโมดิน่าจริงๆส่วนใหญ่ที่เขามีจะตัวเล็กค่ะตัวเล็กๆอันนี้ก็คืออะไรอ่ะเตี้ยๆป้อมๆเตี้ยๆป้อมๆใช่ฮะตัวโตขึ้นค่ะอันนี้ก็ไข่แล้วนะเนี่ยกำลังฟักไข่กันอยู่เลยครับค่ะถ้าเป็นรุ่นลูกเขาเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็อยู่ราคาผมก็ขายแค่200ขึ้นไป200ขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีที่ความสวยของเขาด้วยค่ะครับตัวนี้ก็คือโมดิน่าอีกฮะโมดิน่าค่ะแล้วก็มีลูกตอนนี้มีลูกแล้วดูลูกเขาสิเนี่ยลูกเขาเพิ่งจะประมาณสัปดาห์กว่านะสัปดาห์กว่าๆนะคะลูกเขาค่ะครับสัปดาห์กว่าอันนี้คู่นี้ให้ลูกกันเยอะหรือยังคะเนี่ยอันนี้ยังครับเพราะเป็นนกรุ่นอ๋อนกรุ่นนกรุ่นค่ะอันนี้ลูกคู่แรกเหรอคะลูกคู่แรกคู่แรกนะคะปกตินกพิราบเนี่ยเขาจะให้ลูกแค่2ใช่ไหมคะครับเป็นทุกคู่เลยใช่ไหมคะเป็นคู่จะได้แค่2ตัวได้แค่2ตัวค่ะโดยปกติค่ะแล้วอย่างถ้าเขาไข่ออกมา2นี่คือโอกาสติดเขานี่ถ้าแม่เขาฟักเองนี่คือยังไงคะได้2เลยไหมคะส่วนใหญ่โอกาสติดเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์สูงก็คือได้2หมดเลยได้2หมดค่ะน้อยคู่ที่จะได้ตัวเดียวแล้วจะเริ่มจำหน่ายกันต่อเมื่ออายุเท่าไหร่คะเนี่ย
ก็ให้เต็มร่างจิกอาหารกินเองเป็นอะไรเงี้ยนะค่ะคนอันนี้พ่อแม่เขาก็คือยังไงคะยังป้อนเหรอคะยังป้อนพ่อแม่เขาป้อนอยู่ตอนนี้ค่ะนกพิราบนี่เขาก็ป้อนปากกันเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ฮะป้อนปากเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวคุณครูก็รอจำหน่ายได้นะคะอันนี้ราคาก็เริ่มต้นที่200ขึ้นเหมือนกันครับผมค่ะถัดมาเราก็จะมาดูในส่วนของไก่นะคะครับค่ะอันนี้ก็เลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยนะคะมีไก่อะไรบ้างคะคุณครูอันนี้เป็นอะไรนิโคชินค่ะมีนิโคชินข้างล่างนี่ค่ะแต่นี่ก็จะเป็นอะไรนะฮะซิลกี้ซิลกี้ค่ะนี่ซิลกี้นะคะค่ะชอบเลี้ยงสวยงามอะฮะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้ามันให้ลูกเยอะมันเหลือเราก็แบ่งปันออกไปจำหน่ายออกไปค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยคู่นี้คู่นี้อายุประมาณ4เดือน4เดือน4เดือนยังไม่ไข่นะยังไม่ไข่ยังไม่ไข่นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีลูกก็แบ่งจำหน่ายกันได้นะคะถัดมาในนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยเยอะเลยอันนี้เป็นลูกของมินิโคชินอ๋อเป็นรุ่นลูกเป็นรุ่นลูกกี่คอกคะเนี่ยเยอะเลยอ่ะมันคอกเดียวนะแต่ว่าตัวไม่เสมอนะค่ะตัวไม่เสมอกันอันนี้จำหน่ายไหมคะเนี่ยอันนี้ก็จำหน่ายค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ก็เราจำหน่ายอยู่ตัวนึงก็ประมาณ500ตัวละ500ประมาณนะคะอันนี้ค่ะก็ดูความสวยดูอายุกันอีกทีนึงดูความสวยดูอายุค่ะของคุณครูนี่เคยส่งไปให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องมารับกันเองส่วนใหญ่มารับกันเองส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมคะบริเวณนี้ที่เขาสนใจอยากจะได้เนี่ยเขาก็จะมาหาที่นี่ค่ะมาหาพันธุ์อยากจะได้ไก่มินิโคชินบางคนถามหาไก่ซิลกี้อะไรเงี้ยถ้ามีก็คือแบ่งกันไปเลี้ยงได้นะคะราคาก็มาคุยกันได้ค่ะมินิโคชินเนี่ยอันนี้เราปล่อยผสมค่ะอันนี้คือปล่อยกันปล่อยให้เขาผสมแล้วมันจะได้ติดลูกดีกว่าค่ะที่สังเกตดูถ้าเราใส่กรงเนี่ยเปอร์เซ็นต์การที่จะได้ลูกเนี่ยมันจะน้อยกว่าการปล่อยอย่างนี้อ๋ออันนี้นี่คือเลี้ยงปล่อยกันอย่างนี้เลยเหรอคะถ้าเขาไม่ไปไหนใช่ไหมคะไม่ไปครับไปอยู่อย่างเงี้ยอ้าวแล้วเราปล่อยอย่างนี้แล้วเวลาที่เขาจะไข่เขาจะมีรังมีอะไรใช่เขาจะไปหามุมไข่ของเขาเองอ๋อแล้วเราก็ตามนี่ผมก็ยังไม่ได้ตามดูเลยว่าไข่ที่ไหนค่ะโหอันนี้เลี้ยงกันแบบว่าปล่อยเลยนะคะไปอยู่ในคอกวัวเลยนะคะอันนี้ให้ลูกแล้วเหรอคะครับลูกมีลูกหลายคอกแล้วอ๋อมีลูกหลายคอกแล้วค่ะนี่ก็ในเนี้ยในกรงเมื่อสักครู่นี้ก็คือลูกเขาค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นไก่ไข่ไก่ไข่ฮะค่ะเลี้ยงไว้ได้กินไข่เหมือนกับเรียกว่าเป็นไก่สวนครัวค่ะเพราะว่าเลี้ยงไว้เพื่อใช้บริโภคในบ้านดังนั้นนะฮะก็คือยังไงคะไม่ได้ให้เขาฟักใช่ไหมคะก็คือเขาจะไม่ฟักอ๋อนี่เขาไม่ฟักก็คือเป็นไก่ไข่ที่เราไว้ใช้กินไข่เป็นไก่ไข่พันเดียวกับที่ตามฟาร์มค่ะไก่ไข่เขาเลี้ยงกันเนี่ยเฉพาะตัวเมียครับเขามีเฉพาะตัวเมียใช่ใช่มีตัวเฉพาะตัวเมียนู่นไข่แล้วด้วยคุณครูยังไม่ได้เก็บเลยไข่ทุกวันไหมคะเนี่ยตอนนี้ทุกวันค่ะมีกี่ตัวคะเนี่ยที่มันสองรุ่นนะฮะอ๋อสองรุ่นมันจะรุ่นโตหน่อยจะมี7ตัวที่ไข่แล้วอ่ะงั้นแสดงว่าคุณครูไม่ต้องซื้อไข่เลยนะครับไม่ต้องซื้อไข่วันนึงก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย8ใบบ้างอะไรใบบ้างอะไรใช่มั้ยคะเนี่ยนี่คุณครูเก็บไว้ค่ะเนี่ยยังไม่ได้เอาไปทานเลยค่ะเนี่ย8ฟองก็จะ40บาทแล้วนะครับประหยัดไป40บาทต่อวันเลยค่ะเนี่ยค่ะยังไงคะเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเราเลี้ยงไก่กินเองอย่างนี้มันคุ้มไหมคะกับค่าอาหารกับการที่เราไปซื้อไข่ในตลาดอ๋อคุ้มกว่าคุ้มกว่าไหมคะคุ้มฮะอาหารไก่ก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมคะอาหารไก่มันใช้กินเรียกว่าไม่มากอ่ะคิดแล้วคุ้มค่ะคิดแล้วคุ้มค่ากว่าค่ะอันนี้ก็ปลอดสารด้วยไหมคะปลอดสารด้วยฮะค่ะเป็นเหมือนกับอะไรนะเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติดีเราก็จะช้อนแหนมาให้เขากินด้วยค่ะแหนแล้วก็ได้กินไข่เขาด้วยนะคะค่ะแทบไม่ต้องซื้อไข่แล้วนะครับค่ะอันนี้ไก่แจ้ฮะไก่แจ้ไก่แจ้ค่ะอันนี้เรียกสายพันธุ์แมนตัมค่ะแมนตัมนะแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างจะอายุหน่อยค่ะให้ไข่กันแล้วนะคะครับให้ลูกให้ไข่อายุแล้วส่วนใหญ่น่าจะได้หลายคู่แล้วนะครับลูกคุณครูก็จำหน่ายไปหมดแล้วใช่ไหมคะครับค่ะจำหน่ายไปหมดแล้วราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้ามีลูกเขาลูกเล็กๆเนี่ยเราขายตัวละร้อยตัวละ100ค่ะ
คือสัก2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรเขาจะให้ไข่ทั้งปีไหมคะเนี่ยมันประมาณปีนึงได้กี่มันจะกี่คอกคะเนี่ยปีนึงมันก็ได้อยู่ประมาณสัก 4-5 คอกอะไรนะ 4-5 คอกอันนี้เราเลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยนะคะครับธรรมชาติให้เขามีไข่เองแล้วก็ฟักไข่เองใช่ใช่ค่ะกงนี้ล่ะคะกงนี้ก็คือมินิโคชินเนี่ยค่ะคู่อีกคู่อันนี้ให้ไข่กันหรือยังคะเนี่ยอันนี้ไก่หนุ่มสาวเอาไก่หนุ่มสาวเพิ่งจะเริ่มให้ไข่แต่ผมยังไม่ได้ปล่อยลงไปผสมนะค่ะเลี้ยงไว้ในกรงก็มีเลี้ยงปล่อยกันธรรมชาติก็มีคือคู่ไหนที่จะผสมเราก็จะปล่อยค่ะอ๋อคู่ไหนที่ผสมก็คือจะปล่อยธรรมชาติธรรมชาติไปเลยเพราะมันจะให้ผลผลิตดีกว่าค่ะนะที่สังเกตดูนะถ้าอยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่าไข่10ฟองเนี่ยมันจะได้ลูกประมาณสัก3ตัว4ตัวนะแต่ว่าถ้าว่าปล่อยถ้าเราปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้ถึง8 9ตัวหรือ10ตัวเลยนะที่ว่าอยู่ที่อะไรนะเหมือนอากาศสภาพแวดล้อมใช่ใช่ค่ะแล้วอยู่ในมันอาจจะเครียดอยู่ในกรงเผลอๆมันก็จะมีการกินไข่เข้าไปด้วยกินไข่ตัวเองเพราะความเครียดอะไรเงี้ยอันนี้ไก่บาพีมัสล็อกนะซึ่งถือว่าเป็นไก่ไข่เป็นต้นตระกูลไก่ไข่เป็นไก่ไข่แล้วค่ะต้นตระกูลไก่ไข่ของประเทศไทยเราเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยบาพีมัสล็อกเนี่ยเป็นพันไข่ที่ให้ไข่ดีนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเป็นลูกผสมหมดเป็นลูกผสมหมดเมื่อสักครู่ที่เป็นไก่ไข่เมื่อสักครู่นี้มันก็มาจากสายพันธุ์นี้ส่วนหนึ่งมีสายเลือดนะของบาพีมัสล็อกค่ะอ๋อนี่คือไก่ไข่เลยแล้วก็สวยด้วยนะคะปัจจุบันนี้ก็จะนิยมมาเป็นไก่สวยงามค่ะอ๋อไม่เน้นไปที่กินไข่กันละเน้นไปที่สวยงามเลยใช่เน้นไปที่สวยงามค่ะอันนี้คุณครูมีคู่ให้เขาไหมเนี่ยหรือว่าไม่มีคู่ผมพยายามจะหาตัวผู้อยู่ค่ะแล้วทีนี้เขาผสมกับตัวอื่นได้ไหมอ่ะได้ฮะแต่มันลูกมันก็ไม่ออกมาลูกก็ไม่ออกเหมือนเขาใช่ไหมคะตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวนี้ตัวเมียฮะตัวเมียค่ะก็เลยยังไม่ได้ไข่เขาเลยใช่ไหมหรือว่าได้บ้างแล้วตอนนี้เขาไข่แต่ว่าเราไม่มันไม่มีเชื้อเขาไม่มีก็เอาไว้ทานอย่างเดียวครับค่ะตัวใหญ่นะคะโครงสร้างใหญ่ด้วยนะคะนี้โครงสร้างใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะเมื่อก่อนนี่มันผสมออกมามันก็จะมีอีกพันธุ์นึงสายพันธุ์นึงที่เรียกว่าซุปเปอร์ฮาโก้อะไรซุปเปอร์ฮาโก้มันก็จะมีส่วนผสมของบาพีมัสล็อกคือมันจะออกสีดำแดงสีน้ำตาลแต่จะมีสร้อยคอเนี่ยซุปเปอร์ฮาโก้ที่ผมว่าครับอันนี้ก็เป็นแพะเป็นแพะแพะพันบอนะพันบอสายพันบอมีหลายสายพันใช่ไหมคะมีหลายสายพันนะฮะค่ะแต่ตัวนี้ของผมเนี่ยมันพันบอผสมกับซาแนนนะพันบอผสมกับซาแนนมีสายเลือดซาแนนค่ะซาแนนคือแพะนมแพะที่ใช้ดีดนมค่ะแต่นี่คือพันบอพันบอนี่คือพันเนื้อแพะพันเนื้อเนื้อกับนมผสมกันครับเนื้อกับนมผสมกันแล้วคือยังไงคะเราได้อะไรคะเนื้อกับนมผสมกันคือจะได้แพะพันซาแนนเนี่ยจะลำตัวยาวค่อนข้างยาวแต่ถ้าพันบอลจริงเนี่ยเขาจะตัวเตี้ยตัวเตี้ยค่ะตัวเตี้ยแล้วก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อายุปีกว่าค่ะปีกว่าค่ะเขามีคู่เขาไหมเนี่ยนี่ก็เป็นตัวเมียอ๋อตัวเมียแล้วตัวผู้จะใหญ่อย่างนี้ตัวผู้จะใหญ่แต่เล็กตัวเมียจะเล็กอันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียครับและนี่คือลูกนี่คือลูกเขาลูกครับชี้ถูกอันนี้คือพ่อครับแม่ลูกแต่ลูกเนี่ยจริงๆเขามี2ตัวแต่ผมแบ่งให้เพื่อนไปตัวนึงลูกกับแม่คือเท่ากันเราใช่หนูนึกว่าลูกทั้งคู่อ๋ออายุเท่ากันเหรอคะพ่อแม่อายุเท่ากันพ่อแม่แต่ใหญ่มากเลยเนาะค่ะถ้าลูกเขานี่จำหน่ายด้วยใช่ไหมคะเนี่ยจำหน่ายด้วยฮะราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ที่ตอนนี้แพะราคาไม่สูงนะฮะก็คืออยู่ที่อย่างตัวนี้ก็ประมาณ 2,000 อ๋อประมาณ 2,000 ถ้าไซส์นี้นะคะครับไซส์นี้ประมาณ 2,000 บาทอันนี้ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะครับค่ะอย่างงี้นี่คือเขาจะเน้นยังไงอ่ะไปกินนมหรือว่ากินเนื้อคะเนี่ยอันนี้เขาจะเลี้ยงกินเนื้อสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์เนื้อแต่ว่าต้องส่วนใหญ่เขาจะไปใช้เป็นแม่พันธุ์ให้ได้ลูกนะค่ะอ๋อ
อันนี้แม่กับลูกนี่คือไม่ต่างกันเลยนะลูกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยไอ้ตัวนี้อยู่ที่5เดือนกว่าแล้ว5เดือน5เดือนแม่ปีมั้ยคะแม่ปีกว่าแม่ปีกว่าเชื่องๆเนาะตามคนใช่ไหมคะเดินตามเราใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วถัดมาตรงนู้นแล้วคะอันนี้ก็คือแพะเหมือนกันนะฮะตอนนี้กำลังตั้งท้องใกล้คลอดอ๋อคือตั้งท้องเหรอแล้วกวนเขาได้ไหมคะเนี่ยได้ฮะเขาถ่ายได้ใช่ไหมคะได้ฮะคือยังไงคะเนี่ยอันนี้พ่อกับแม่เหรอคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดแล้วเขาจะออกไหมคะเนี่ยไม่ออกฮะเขายังเด็กอยู่เขาเชื่องนะเขาเชื่องคือยังไงคะสามตัวนี้คือยังไงคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ตัวนี้คือแม่พันธุ์แล้วตัวที่แม่พันธุ์ทั้ง3ตัวนี่คือตัวเมียแม่พันธุ์ทั้ง3ตัวเลยครับท้องทั้ง3ตัวเลยท้อง2ตัวท้อง2ตัวตัวข้างล่างยังไม่ท้องค่ะท้องกับพ่อตัวแรกนั่นเหรอคะครับอ๋อหมายถึงว่า1ตัวผู้1ตัวผสมตัวเมียได้หลายตัวเลยครับได้หลายตัวค่ะอย่างนี้นี่คือยังไงคะคือให้เขาออกลูกเองเลยใช่ฮะให้ออกลูกเองเราต้องคอยช่วยดูแลก็ต้องดูบ้างถ้าว่าเวลาเขาจะคลอดเนี่ยก็จะร้องส่งเสียงร้องเราจะสังเกตดูจะร้องจะคลอดอย่างนี้แหละค่ะแล้วเราสังเกตดูมันมีอาการเขาเรียกนมลงค่ะเราต้องดูตรงนั้นด้วยแล้วก็ช่วยเขาด้วยครับเนี่ยอย่างตัวนี้นมเริ่มขยายแล้วค่ะเริ่มขยายนมแล้วเนี่ยขยายนมเห็นแล้วเราก็จะดูตรงนี้ด้วยถ้าเป็นแพะสาวถ้านมขยายอย่างนี้แสดงว่าเขาใกล้จะเริ่มใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยนั่นแหละแล้วก็แพะนี่เขาออกลูกกี่ตัวคะเนี่ยข้อไอ้ส่วนใหญ่ก็2ตัวอ๋อจะได้ประมาณ2ตัว2ตัวฮะค่ะก็จะมีบ้างที่บางเจ้าบางสายบางตัวเนี่ยค่ะเขาให้ลูก3ตัวก็มีค่ะแต่มันก็มันมีข้อเสียถ้าลูกเยอะไปเนี่ยค่ะเพราะว่านมเขาเนี่ยเขาจะมีแค่2หัวค่ะเต้าเดียวมี2หัวนะฮะค่ะถ้ามีลูกมากกว่านั้นก็จะลูกก็ไม่ค่อยได้กินใช่มันก็จะแย่งกันค่ะมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์อันนี้คุณครูเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคหรือว่าขายคะเนี่ยไว้ขายไว้ขายใช่ไหมคะพวกเป็นขายลูกขายอะไรเนี่ยค่ะราคาก็ประมาณ2,000รุ่นพวกนี้ประมาณ 2,000 อย่างนี้ก็3,000 กว่าอะไรอ๋อถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่อย่างนี้พ่อแม่ก็จะ 3,000 4,000 เลยแล้วแต่แม่นี่ไม่ได้ขายแล้วนะไม่ได้ขายอ่ะแต่ก็จะขายเป็นรุ่นลูกกันนะคะใช่จะขายเป็นลูกปีนึงเขาจะได้กี่คอกคะเนี่ย2คอกได้ประมาณ2คอก2คอกแพะจะท้องประมาณ4เดือนกว่า5เดือนค่ะ5เดือน5เดือนแล้วพอคลอดออกมาแล้วก็ผสมได้เลยค่ะสักเว้นสัก40วันแล้วก็ผสมค่ะบางตัวก็ผสมได้เร็วครับอันนี้เป็นแกะแกะผมแกะนะคะค่ะเมื่อกี้ดูแพะดูแพะอันนี้แกะค่ะตัวแม่นี่เป็นแม่สาวใกล้คลอดเนี่ยใกล้คลอดอยู่แม่นี่ค่ะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่พ่อพันธุ์ก็ยังเด็กอยู่ยังใช้งานไม่ได้ค่ะแต่เราก็เพิ่งจะซื้อมาเอามาคุมฝูงไว้ก่อนค่ะอ๋อมีการคุมฝูงไว้ด้วยเพราะว่าธรรมดาก็คือแม่เนี่ยเขามีลูกเขาท้องแล้วก็เพิ่งคลอดมาลูกตัวเล็กยังไม่โตเท่าไหร่อ๋อถ้ารุ่นลูกเขาจำหน่ายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะรุ่นลูกเนี่ยจำหน่ายก็มันก็อยู่ที่ 2,000 ขึ้นเหมือนกัน 2,000 ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะ 2,000 ขึ้นค่ะอยู่ที่ลักษณะอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่ตัวของแกะแต่ละตัวราคาเนี่ยตัวอย่างตัวนี้คือตัวลูกตัวนี้ตัวลูกคลอดมาเมื่อไม่นานเนี่ยประมาณ3เดือนอันนี้คือตัวลูกเพิ่งคลอดมาเนี่ยคือแม่เขาก็ยืนอยู่แม่เขาแต่แกะเนี่ยเขาโตเร็วค่อนข้างจะโตเร็วแข็งแรงเร็วค่ะอันนี้นี่การที่เขาซื้อไปนี่เขายังไงคะเนี่ยเอาไปโชว์หรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะเนื้อเอาเป็นแกะเนื้อที่ไว้ทานครับค่ะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นตัวเมียส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะตัวนี้ใกล้คลอดเต็มที่แล้วค่ะทำไมเราถึงต้องเหมือนยกสูงให้เขาอยู่สูงอะคะอยู่กับพื้นไม่ได้เหรอคะพวกทั้งแพะทั้งแกะเนี่ยปกติเขาจะอยู่ที่สูงๆอากาศถ่ายเทดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเชื้อโรคไม่ค่อยอมโรคค่ะอันนี้สังเกตได้ว่าเหมือนยกระดับพื้นสูงขึ้นครับเพื่อให้ลมพัดใต้ล่างเพื่อให้ระบายความชื้นต่างๆนะค่ะอันนี้อย่างกับคอกแพะผมที่ว่าไม่ได้ยกขึ้นเพราะว่าพื้นผมไม่แฉะค่ะผมก็มั่นใจว่าไม่แฉะก็ไม่ต้องยกขึ้นค่ะโอ้อันนี้นี่เลี้ยงกันเยอะเลยนะคะค่ะ
ตรงนี้ก็จะเป็นวัวใช่ไหมคะวัววัวที่อันนี้เป็นวัวสายพันธุ์ปกติบ้านเราเนี่ยนะฮะค่ะวัวเนื้อหรือวัววัวเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อใช่ไหมคะครับเป็นลูกผสมในแถบบ้านเราที่มีเลี้ยงกันอยู่ค่ะอันนี้ก็คือการเลี้ยงไว้เพื่อทานเนื้อครับค่ะไว้จำหน่ายไว้ขายเป็นวัวเนื้อนะแต่ลักษณะเราก็เน้นว่าถ้าเป็นตัวเมียเราก็อาจจะใครจะซื้อทำแม่พันธุ์มันก็เขาเรียกว่ามีโอกาส2ทางค่ะทั้งเป็นจำหน่ายเป็นเนื้อก็ได้เป็นแม่พันธุ์ก็ได้แม่พันธุ์ก็ได้ใช่ไหมคะราคาเขาประมาณเท่าไหร่กันเนี่ยตอนนี้วัวตอนนี้วัวราคาค่อนข้างจะถูกหน่อยนะถูกหน่อยใช่ไหมคะก็อยู่ที่ตัวละประมาณ 20,000 นะตัวละ 20,000 ไม่เกิน 20,000 เนี่ยค่ะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักใช่ไหมคะก็มีน้ำหนักเหมือนกันถ้าอยู่ที่การตกลงกันระหว่างพ่อค้าจะยกเป็นตัวเลยก็ได้หรือว่าจะชั่งเป็นกิโลก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมคะค่ะคือเขาจะเอาทั้งตัวเนี่ยไปชั่งกิโลอย่างนี้นี่คืออายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เพิ่งจะปีกว่าอ๋อปีกว่าปีกว่าราคาก็ตัวละประมาณ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 นะคะอันนี้ค่ะเกินน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณ500และตัวนี้เป็นตัววัว3สีเห็นไหมอ๋อ3สีมีสีน้ำตาลด้วยสีขาวสีดำเนี่ยค่ะ3สีสามสีค่ะอย่างนี้มองไปเป็นสวยงามได้ไหมจะเป็นสวยงามด้วยนะเป็นสวยงามด้วยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อายุยังไม่ถึงปีอ๋อยังไม่ถึงปีประมาณ9เดือนน่าจะได้ที่เขาเดินตามตัวหน้านั้นคืออะไรคะเนี่ยเพื่อนเขาเพื่อนกันเพื่อนเขาหยอกกันเล่นค่ะเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยอันนี้ก็คือรอให้อายุเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะให้ตัวใหญ่กว่านี้แล้วเราก็ค่อยจำหน่ายใช่ไหมคะค่ะตัวนี้เป็นแม่ของตัว3สีอันนี้คือแม่ของตัว3สีเมื่อกี้นะคะค่ะเขาก็ได้มาทางแม่เหมือนกันนะใช่ได้มาทางแม่พ่อเขาก็แกสีดำพอดีผมขายไปแล้วแม่ขายพ่อไปแล้วค่ะอันนี้ตัวนี้แม่เขาก็ผสมไปแล้วเหมือนกันผสมไว้ติดท้องใหม่ละนะวัวนี่เขาปีหนึ่งนี่เขาให้ลูกนี่ยังไงคะเนี่ยปีละ1ตัวนั่นแหละปีละ1ตัวครับค่ะเขาก็ต้องเพราะว่าเขาท้อง9เดือนนะเขาท้อง9เดือนโอ้พอเหมือนคนเลยเขาท้องนาน9เดือนใช้ระยะเวลาอุ้มท้องนานค่ะแล้วถ้าเขามี1ปีแล้วปีต่อไปเขาก็จะมีเรื่อยๆเขาก็จะมีเรื่อยๆอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัววัวด้วยถัดมาตรงนี้ละค่ะอันนี้เป็นวัวพันสายฮินดูบาซินโอ้สายฮินดูบาซินใหญ่มากเลยอ่ะเขาเป็นยังไงคะเนี่ยสวยงามหรือว่าเป็นวัวสวยงามค่ะแต่สามารถที่จะเลี้ยงเป็นวัวเนื้อก็ได้พัฒนาเป็นวัวเนื้อนะวัวสวยงามค่ะตัวใหญ่มากน้ำหนักตัวนี้น่าจะอยู่ที่800หรือ900อายุเยอะมั้ยคะเนี่ยตัวนี้อายุ3ปีกว่า3ปีกว่าครับค่ะวัวกลุ่มนี้ไหมครับที่เอาไปแข่งขันใช่ครับวัวชุดนี้ที่มีการประกวดอะไรกันเนี่ยคือสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์ฮินดูบาซินเนี่ยประกวดยังไงคะประกวดความงามความสวยงามของแต่ละฟาร์มหรือว่าแต่ละตัวอย่างเช่นใบหูใบหูต้องยาวหยิกสวยงามแล้วก็ลำตัวดีอะไรเนี่ยใบหูดูใบหูดิคะเนี่ยใบหูหัวกระบาลโหนกนูนอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยเคยไปแข่งมาบ้างไหมคะตัวนี้ไม่ค่ะตัวนี้ยังไม่เคยอ๋อยังไม่เคยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเกิดมาช่วงยุคหลังละยุคหลังซึ่งเขามีตัวอื่นที่เขาเหนือกว่าก็พัฒนาเหนือกว่าแล้วอย่างนี้คุณครูเลี้ยงไว้ยังไงคะเนี่ยนี้คือผมเลี้ยงด้วยใจรักใจชอบเลี้ยงด้วยใจรักใจชอบค่ะก็คือก็เลี้ยงกันไปอย่างนี้เลยนะเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะตัวเป็นล้านใจรักใจชอบครับปล่อยเลยคะเนี่ยก็ยังนะยังไม่ปล่อยใช่ไหมอ๋อถ้าปล่อยนี่เป็นล้านเลยเหรอคะใช่ครับเป็นล้านครับโอ้มันก็อยู่ที่ความเพาะความงามความเหมาะสมของวัวเนี่ยนะความสมบูรณ์ของวัวที่จะราคาเป็นล้านค่ะไม่ได้ขายน้ำเชื้อไหมครับไม่ได้ขายอ่ะไม่ได้ขายน้ำเชื้อคืนนี้ไม่ได้ขายน้ำเชื้อซึ่งผมก็จะมีซื้อมาเอามาช้ำไว้อีกตัวเล็กยังมีอีกนู่นค่ะข้างหลังก็ยังมีนะคะตัวเล็กอันนี้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่นี่ก็ตัวใหญ่อันนี้จะรุ่นไล่ๆกันนะแต่มีตัวนู้นเนี่ยที่ว่ายังเด็กกว่าเขาค่ะเนี่ยตัวนู้นเล็กกว่าเขาค่ะน
ยังไม่ได้คิดจำหน่ายเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะแต่ถ้าว่าใครขอซื้อได้ราคาก็ขายนะใจชอบได้ราคาก็ขายค่ะราคาที่ชอบก่อนนะแล้วคุณครูจะขายมันตรงใจกันเนี่ยนะค่ะเอาคิดกันเอาขึ้นมาโออันนี้คือตัวเล็กสุดใช่ไหมคะเนี่ยครับตัวเล็กสุดเล็กที่ไหนแล้วคะเนี่ยสูงกว่าหนูอีกโอ้ยออกกันอย่างนี้เลยเหรอคะครับได้เขาจะวิ่งไหมอ่ะไม่วิ่งไม่วิ่งฮะอ๋อเขาวิ่งในกรงนี้แหละครับค่ะนั่นไงเขาเปิดประตูไว้ไงอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้เพิ่งจะ10เดือน10เดือนกว่า10เดือนกว่าครับอายุเขายังไม่เยอะหมายถึงคุณครูซื้อมาใช่ไหมนี่ซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาแค่หมื่นกว่าตอนนั้นเขาผอมตัวเขาผอมแล้วเพิ่งจะมาอ้วนที่ผมค่ะมาเอานี่หันหน้าให้โอ้นี่ฮะค่ะเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกับเมื่อกี้ไหมอ่ะใช่ใช่สายพันธุ์เดียวกันอ๋อดูหูเขาสิคะอินดูบาซินค่ะอินดูบาซินเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ประกวดครับสายพันธุ์ใช้ประกวดค่ะโอ้ตัวนี้ผมตั้งชื่อเจ้ามาตินเจ้ามาตินมาตินเขามีชื่อนะชื่อมาตินชื่อมาตินอันนี้เป็นควายลูกผสมฮะลูกผสมโอ้ยมีตั้งแต่อะไรเนี่ยอันนี้ทุกอย่างนกเขานกพิราบไก่วัวควายแพะแกะใช่ฮะคุณครูเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงหมดเลยฮะเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างยังขาดพวกจระเข้เกษตรโคมโอ้เพราะผมเลี้ยงด้วยใจรักด้วยใจชอบค่ะยังไงคะอันนี้คืออันนี้ซื้อมาเลี้ยงเฉยๆเลยเพิ่งซื้อมาเลี้ยงอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เพิ่งจะขวบกว่าค่ะยังไม่ผัดฟันยังเป็นเด็กอยู่อ๋อยังเด็กนะคะยังเด็กค่ะโอ้เลี้ยงทุกอย่างเลยหลังจากเกษียณอายุมาเกษียณมากี่ปีแล้วคะเนี่ย3ปีนะ3ปีไม่เหงาเลยนะคะไม่เหงาไม่เหงาค่ะแล้วก็เรียนเกษตรมาด้วยใช่ฮะค่ะไม่เหงาฮะแล้วก็จริงๆผมเป็นคนที่มีใจรักในด้านการเกษตรเนี่ยมานานตั้งแต่เด็กๆก็เลยไปเรียนเกษตรค่ะพอจบเกษตรมาก็มีโอกาสได้เป็นครูสอนเกษตรค่ะเราก็ทําด้วยค่ะหลังเกษียณมานี่ไม่เหงาเลย มีกิจกรรมเลี้ยงทุกอย่างครับค่ะทั้งขายได้บ้างแล้วก็เลี้ยงด้วยใจรักบ้างค่ะแต่ตอนนี้เราก็ราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำกับวัวเนี่ยเราก็ต้องอาศัยผลผลิตจากวัวหลายๆอย่างนะคือมูลของวัวเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยขายเป็นปุ๋ยอ๋อคุณครูขายปุ๋ยด้วยขายปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวเนี่ยปุ๋ยคอกเนี่ยเราก็ขายด้วยซึ่งเราคำนวณแล้วเนี่ยตัวนึงเนี่ยจะให้ปุ๋ยเราเนี่ยประมาณวันละ9บาทที่มาเป็นปุ๋ยตากแห้งแล้วเนี่ยโอ้โหคุณครูคิดคำนวณแล้วอ่ะคำนวณแล้วแล้ววัวผมเนี่ยผมจะใช้ค่าอาหารเนี่ยประมาณวันละ10กว่าบาท10 67บาทต่อตัวคิดคำนวณต่อตัวฮะถ้าค่าอาหารค่าเราไปตัดหญ้าอะไรผมคิดหมดค่าแรงค่าอะไรเนี่ยคิดโอ้ครูคิดหมดแล้วเราจะลองคิดดูว่าเราทำการเกษตรแบบเนี้ยมันต้องคิดค่าลงทุนด้วยว่าเท่าไหร่ค่ะใช่เราต้องคิดด้วยต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้บ้างใช่ไหมคะนี้แล้วนี้พอขี้วัวเนี่ยมันก็ได้ทุนคืนมาเพื่อเลี้ยงเขาต่อเลี้ยงก็ต่อได้มาครึ่งกว่าต่อตัวที่ผมคิดดูฮะค่ะสำหรับพี่วัวเนี่ยเราก็จะออกไม่ทันจะมีคนจองอ๋อมีคนจองมีคนจองเลยค่ะนี่ฉะเชิงเทราก็ถือว่าใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะครับค่ะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงแบบนี้ได้ค่ะซึ่งวัวก็ตัวใหญ่มากดูตัวนี้สิคะเนี่ยเขาออกมาเลยพอตัวหนึ่งออกมาเนี่ยค่ะเขาดุไหมคะไม่ดุฮะปกติไม่ดุมีคนมาศึกษาหรือว่ามาขอความรู้เรื่องการเลี้ยงบ้างไหมคะเนี่ยก็มีบ้างมีนะคะเมื่อก่อนคุณครูบอกว่ายังเคยมีนักศึกษามาศึกษาดูงานบ้างใช่ไหมคะก็มีมาศึกษาดูงานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็มีโอกาสเคยเขียนในคอลัมน์ของคนโคบาลวิทยาสารคนโคบาลก็เคยถ้าจะมาเยี่ยมชมที่นี่ก็อยู่ที่ไหนคะนะที่ตั้งอยู่ที่เลขที่3ตำบลดอนฉิมพีหมู่11นะตำบลดอนฉิมพี
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลค่ะไม่ไกลอยู่ใกล้กรุงเทพเลยนะคะเลยหนองจอกมาหน่อยค่ะเลยหนองจอกมานิดเดียวเองนะคะนี้ค่ะก็เอิญคุณครูมีพื้นที่ด้วยนะครับค่ะมีพื้นที่เลี้ยงด้วยนะคะค่ะไอ้กระปือหรือควายต้องเสื้อแดงครับเรื่องเสื้อแดงไม่เกี่ยวใช่ไหมหนูจะได้เตรียมวิ่งก่อนเพราะปกติก็คือวัวหรือควายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ตาบอดสีจริงๆแล้วเนี่ยตาบอดสีงั้นเขาก็หลอกเรามาสิคะบอกว่าใส่เสื้อแดงแล้วควายจะวิ่งความเข้าใจของคนทั่วไปเอาค่ะตาบอดสีตาบอดสีตาเห็นสีเหมือนหมดเหมือนกันหมดค่ะอ๋ออันนี้ดูไม่ออกแล้วว่าเราใส่สีอะไรความรู้ใหม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็รู้จากตำราที่ผมเรียนนะว่าวัวควายเนี่ยคือเป็นตาบอดสีสัตว์พวกนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายมาเอ้ย นี่คือการเรียก ไม่หันเลยเข้าเฮ้ยทำงานก่อนเร็วมาไม่ได้มันเป็นเวลานอนครับเป็นเวลานอนอ๋อก็ดีค่ะ